การเป็นครั้งแรกครับผมเป็นยังไงบ้างก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกนะครับกับพี่ยูดูครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นที่คือพี่ยูดูเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆเจอกันตั้งแต่วันแรกคือเขาก็แบบไนส์มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งในพาร์ทของการทำงานเขาเป็นคนตลกอะครับการทำงานคอมเมดี้กับเขาเนี่ยเขาจะมีมุกที่จะแบบเสริมให้เราช่วยเราได้เยอะเลยก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ทำงานกับพี่ยูดูดีใจเหมือนกันครับครับดีใจเหมือนกันคือเราก็พอเจอน้องครั้งแรกเรารู้สึกว่าน้องเขาน่ารักเราก็ไม่แปลกที่ทุกคนจะรักน้องเขาครับก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานด้วยแล้วก็รับรองว่าเราสองคนจะสร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้ทุกคนแบบไม่ผิดหวังนะครับครับแล้วการเวิร์กช็อปได้ข่าวว่าเวิร์กช็อปไปเยอะมากๆเลยเป็นยังไงบ้างไปกี่วันเยอะอยู่ไม่ถือว่าเราเจอกันอ่ะ 2-3 วัน 2-3 วันแล้วจะมีอีกใช่เดี๋ยวมีอีกใช่ครับก็จริงๆนี่คือจะเปิดกล้องอยู่แล้วแต่เดี๋ยวมีเวิร์กช็อปใช่คือสุดที่สุดแล้วไม่เคยเวิร์กช็อปเยอะขนาดนี้มาก่อนซึ่งดีครับเป็นการเวิร์กช็อปที่สนุกเพราะว่ามันได้ละลายพฤติกรรมด้วยกับนักแสดงท่านอื่นด้วยแล้วก็กับพี่ยูโดอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าเรายังไม่เคยถ่ายงานด้วยกันมาก่อนอะไรเงี้ยมันแบบต้องมีการปรับจูนกันนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะอย่างตอนวันที่ถ่ายไพลอตเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนแบบไม่ต้องมาหาคาแรคเตอร์กันแล้วแล้วคือแบบเราเข้าฉากเราก็เป็นทั้งหมอภาคภูมิแล้วก็เป็นเทวดากิจเลยซึ่งมันดีนะหัวการเวิร์กช็อปมันช่วยเราเยอะมากจริงครับตอนที่รู้ว่าได้เล่นด้วยกันครั้งแรกรู้สึกคือส่วนตัวฟุกอะเราเคยเห็นพี่โดยแล้วก็เห็นผ่านแบบว่าพี่เขาก็เป็นแล้วคือเราก็เคยเห็นผ่านพี่ครับผลงานที่เขามาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับที่จะได้ร่วมงานกับพี่ยูโดแล้วก็พอมาได้ทำงานกันจริงก็ไม่ผิดหวังคือผมเห็นน้องเขาครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาน่ารักนะตัวแบบเล็กน่ารักดีอะไรเงี้ยซึ่งแบบแล้วเราก็ไปตามดูเราก็เห็นว่าที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็เล่นเขาน้องเขาเป็นคนที่เล่นละครดีการแสดงดีแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นการทำงานที่ค่อนข้างง่ายในพาร์ทของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพาร์ทในบทอะไรเงี้ยอาจจะยากเราต้องแบบต้องทำกับรุ่งกับอะไรนิดนึงเนาะแต่ว่าเชื่อว่าจะออกมาดีแล้วก็นั่นแหละครับดีครับสปอยคาแรคเตอร์ตัวละครได้ไหมคาแรคเตอร์ตัวละครสปอยได้เอาเข้าก่อนนะครับก็ส่วนตัวเทวดากิจก็เป็นเทวดาที่เขาเรียกว่าจุติมาแล้ว300ปีแล้วก็เป็นเทวดาแบบอยู่ต้นเขาเรียกว่าต้นโพต้นนึงต้นโพศักดิ์สิทธิ์ใช่ต้นโพศักดิ์สิทธิ์ต้นนึงแล้วก็คอยจะให้พรมนุษย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนตัวเทวดากิจก็จะมีลักษณะนิสัยที่แบบแสบสนติดอะไรติดแล้วก็เป็นคนที่ชอบแฟชั่นจัดๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมทำภารกิจกับหมอภาคภูมิก็อยากให้ไปติดตามในเรื่องว่าภารกิจแต่ภารกิจเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วก็จะสำเร็จไหมก็ฝากเอาใจช่วยด้วยครับคุณหมอภาคภูมิก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างถ้าอยู่ที่ทำงานจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเหมือนเป็นคนยิงๆเป็นคนลึกลับหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีสัมผัสพิเศษซึ่งเราไม่อยากให้ไอ้สิ่งนั้นน่ะรู้ว่าเราอ่ะรู้สึกหรือเห็นนึกออกไหมคือเราเป็นความแบบเราเลยแบบต้องใส่แว่นดำทำตัวแบบไม่คุยกับใครอะไรเงี้ยครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราคุยกับใครอยู่นึกออกไหมมันก็จะเป็นความแบบคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วก็พออยู่กับเพื่อนก็จะเป็นความแบบเหมือนรู้ไส้รู้ภูมิการเป็นความแบบเฮฮาที่เขาเห็นท่าแท้ของเราอะไรเงี้ยครับแล้วเราอยู่กับเขาก็จะเป็นแบบอีกโมเมนต์หนึ่งอีกคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามดูครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะโอเคไหมครับความคาดหวังกับสิ่งนี้เรื่องนี้คาดหวังไว้ว่ายังไงบ้างจริงๆส่วนตัวเราก็แอบคาดหวังนะเพราะว่าทีมงานทุกคนเขาตั้งใจทำกันมากๆเลยแล้วก็รวมถึงนักแสดงพวกเราทุกคนด้วยวันที่เราถ่ายไพลอตมาแล้วพวกเราชอบมากเพราะว่ามันเป็นคอมเมดี้ที่เราอยากจะนำเสนอให้คนดูได้เห็นในมุมมองที่หนึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้รับบทแบบนี้แล้วก็ เป็นซีรีส์ที่แบบคนดูแล้วน่าจะยิ้มตามหัวเราะตามอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูก็แอบคาดหวังแล้วก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยครับจริงๆมันแบบว่าไม่ใช่เฉพาะแบบคนที่เป็นเสพสาวซีรีส์วายอย่างเดียวจริงๆมันแบบคอมเมดี้อ่ะมันคือแฟนตาซีคอมเมดี้อ่ะซึ่งแบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้แล้วก็มันจะมีพาร์ทที่เหมือนสอนด้วยแหละมีแบบคำเหมือนเป็นคติสอนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวที่แบบว่าทุกอย่างมันก็ต้องแบบปล่อยวางถ้ามันไม่ใช่ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คาดหวังไหมก็
ส่วนผมก็คาดหวังระดับหนึ่งแหละเนาะเราก็มาทำงานแล้วก็เราก็หวังว่ามันจะออกมาดีหวังว่าผู้ชมจะชอบแล้วก็หวังว่าจะเป็นซีรีส์ที่ทุกคนแบบนึกถึงอะไรเงี้ยครับก็หวังครับฟีดแบ็กจะเป็นแฟนเป็นไงบ้างอย่างฟุกเนี่ยพอรู้ว่าจะเล่นเป็นเทวดาแฟนคลับเป็นไงบ้างก็เห็นแฟนคลับทุกคนก็ติดตามนะครับก็อยากจะเห็นเทวดาในซีรีส์แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เคยอ่านนิยายที่เป็นเล่มเล็กๆของหมอแซมนะครับก็จะมีสปอยนิดนึงว่าคาแรคเตอร์ตัวละครเทวดากรีกเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมทุกคนก็อยากเห็นความแสบความสนของตัวเทวดากรีกแต่เวลายิ่งมาอยู่ทำภารกิจกับภาคภูมิเนี่ยก็จะคูณ2ไปอีกอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าแสบคูณ2ครับแสบทั้งคู่คือผมก็ไม่ได้ยอมเขาเลยขนาดอะไรเงี้ยเจอจะต้องอยากฝากอะไรกับแฟนคลับมาวันนี้แบบเมื่อเช้าคนมาเยอะครับผมก็วันนี้เป็นวันบวงสรวงแล้วก็แถลงข่าวนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตซีรีส์เรื่อง Make a Wish ภารกิจในเทวดานะครับยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยครับพวกเราทุกคนก็จะตั้งใจทำงานเต็มที่เพื่อที่จะสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับทุกคนครับฝากด้วยครับน้องเขาพูดหมดแล้วอ่ะเฮ้ยไม่หมดคือก็ขอบคุณจริงๆที่แบบว่าติดตามทั้งซีรีส์ Make a Wish ภารกิจเทวดาเนาะแล้วก็ติดตามน้องฟลุ๊กติดตามนักแสดงทุกคนก็เพื่อจริงการเป็นแฟนคลับเนี่ยเราต้องนับถือใจเขานะเขาแบบมารอตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะแบบว่าอยู่ถ่ายรูปเราอยู่แบบเป็นกำลังใจให้กับเราอะไรเงี้ยก็อยากจะให้คอยสนับสนุนอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้จนถึงแบบไปตลอดเลยครับก็ขอบคุณมากครับก็ฝากด้วยThank you.